เหน็ดเหนื่อยเหล่านักล่าฝันชายจึงรีบมาที่ลิฟวิ่งรูมเพื่อทานข้าวอย่างอร่อยอร่อยโอ้ยมันจะพอไหมเนี่ยไม่มีทางพอเลยผู้หญิงอดกินแน่ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวหงเลยไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยสมมติมันก็โอเคอยู่แล้วน้องก็เดินแล้วเจมตาก็สวยออกเมื่อกี้เรื่องถ่ายทำไมให้มันเหนื่อยครับผมเดินมาเห็นเงี้ยผมจะเอามือก็บอกน้องไปเลยว่ากินเหลือแค่นี้ไม่ได้กินไปแล้วเป็นไงเห็นไหมดีดีดีเห็นไหมดูเยอะอะไรเนี่ยไม่ต้องอันนี้เยอะอยู่อันนั้นเยอะอยู่พี่บอยก็ยีผักให้มันเต็มขยายขยายออกก็จะได้เยอะมากพี่บอยยีผักให้มันเต็มจานเลยไม่มันก็ต้องอย่างนี้แหละธรรมชาติมันได้ธรรมชาติผักบุ้งมันก็ไม่ได้อย่างนี้เว้ยต้องเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนความรักที่เรามีต่อน้องต้องผูกพันอย่าลืมนะต้องพูดเหมือนกันนะเฮ้ยพูดเราไม่กินข้าวหรอกพูดความชั่วร้ายไปใหญ่โอ้โหดูดีซะงั้นเนี่ยแต่มีหลักฐานด้วยที่เรามานั่งกินนี่กันเนี่ยพี่ก็นั่งกินขนมรอกะว่าน้องไม่กินแล้วพี่ถึงจะเทข้าวไปมาแล้วกินไปกินมาขนมมันอิ่มแล้วตาดูกับข้าวสามอย่างมาดูข้าวดีครับข้าวในรุ่นเนี่ยนอนก็ขอฟิตร่างกายเป็นการใหญ่ตั้งท่าตีลังกาและยกดัมเบลใครมาอ๋ออ่าคิวจะคิวไปไหนต่อคิวไปถึงจมูกวันนี้ครูรักได้พาแขกรับเชิญพิเศษมาเซอร์ไพรส์น้องๆนักล่าฝันซึ่งเธอก็คือพี่เก๋ชลดาเมฆราตรีซึ่งคุณเก๋ก็ได้มาพูดถึงการเตรียมตัวเป็นนางแบบและการเดินให้มีบุคลิกภาพที่ดีโอ้ไม่ปลอมเลยโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอร่วมเวิร์กช็อปด้วยคนนาคุยเจอมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่เห็นเมื่อกี้ตัดจากผมกันใหญ่เลยการแบบเป็นนักร้องเนี่ยบางทีแบบอย่าไปติดกับเสื้อผ้าอย่าไปติดว่าอุ้ยแบบเราไม่ชอบลุคนี้เลยเราไม่ชอบใส่เสื้อบลิงบลิงเดินแบบและโพสท่าด้วยแต่การเดินแบบเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างนึงสเต็ปสมมติถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยผู้ชายนี่ค่อนข้างโชคดีนะครับจริงจริงก็คือเดินตรงๆทำหน้านิ่งๆแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยการเดินให้มีเสน่ห์เนี่ยบางทีบางคนเคยรู้สึกไหมบางทีเราดูแบบเดินนางแบบในช่องทีวีหรือว่าดูตาม KT Catwalk นะคะหรือว่าเวลาดาราเวลาเขาแบบเล็กคาเฟ่มีการปรากฏตัวทุกคนจะมีท่าเดินแบบเป็นบุคลิกที่สำคัญมากอ่ะเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยมันเหมือนพรีเซนต์ตัวเองด้วยอยู่ที่เสื้อผ้าที่จะใส่ผู้ชายนี่แค่นิ่งๆเองเราจะทำประมาณไหนสมมติเดินไปเราเดินปุ๊บเดินเสร็จนะเดินอย่างนี้ปั๊บพอกลางเวทีมันจะมี2จุดผู้ชายเนี่ยสมมติก็จะยืนได้แค่อย่างเงี้ยปั๊บหรือจะผ่อนขาหรือจะหยุดแล้วจะยังไงอย่างไม่ยอมร่วมแจมด้วยแล้วที่เหลือจิตใจก็วนต่างสับสนเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันเวลาช่างโหดร้ายระเบิดทำให้เราต้องพากกันRoll in the moonlight again.
องๆแต่ละคนต่างรับประทานอาหารกันอย่างอร่อยพร้อมกับเล่นเกมทายปัญหาอะไรเอ่ยกันอย่างสนุกสนานวีคหน้าถ้าใครออกควรจะแสดงความดีใจกับคนที่เหลืออยู่ว่าเขาถึงรอบสุดท้ายแล้วเขาสุดยอดมีโอกาสได้รับของรางวัลแล้วแล้วก็เขาต้องทนทุกข์อีก1สัปดาห์ไม่ทุกข์แล้วก็เป็นชนกลุ่มน้อยเพราะเหลือ5คนคนข้างนอกบ้าน8คนชนกลุ่มน้อยบางทีเราต้องเหงาต้องเหนื่อยต้องเครียดอีกเพราะนั้นใครออกขอให้กระโดดเลยนะแบบขอให้ดีใจกับ5คนที่เหลืออยู่รอดแล้วมาเกิดขึ้นทางฝันแล้วนะตอนใช่แล้วเกิดขึ้นมีโค้งสุดท้ายแล้วลูก